กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยสำนักเทคโนโลยีชุมชนมุ่งเน้นงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลที่จะมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะผลิตภัณฑ์จักสานเป็นหนึ่งงานหัตถกรรมที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์จนเป็นชิ้นงานและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นนำไม้ไผ่หรือผักตบชวามาสานเป็นตะกร้ากระเป๋าต้นกกถูกนำมาสานเป็นเสือรวมถึงการนำใบลานมาทำงอบเป็นต้นอีกทั้งในปัจจุบันยังมีการพัฒนามาเป็นเครื่องใช้นานาชนิดที่มีรูปทรงที่สวยงามจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการซื้อหาเพื่อนำไปใช้หรือเพื่อเป็นของฝากขึ้นชื่อในแต่ละชุมชนจนทำให้จากการผลิตเพื่อใช้กันในครอบครัวกลายเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนซึ่งผลิตภัณฑ์จากสารบางชนิดได้รับความนิยมจากต่างประเทศและนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนไม่น้อยและด้วยผลิตภัณฑ์จากสารส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ผักตบชวาแต่เนื่องด้วยคุณสมบัติของเส้นใยนั้นเมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่มีความชื้นก็จะเกิดเชื้อราได้ง่ายซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีตำหนิมีจุดด่างดำหมดความสวยงามและไม่สามารถส่งขายได้และยังส่งผลต่อการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผช.เช่นมผช.7/2559เรื่องผลิตภัณฑ์จากกกมผช.39/2559เรื่องผลิตภัณฑ์จากผักตบชวามผช.40/2559เรื่องผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ที่ระบุคุณลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์จากสารว่าต้องมีความประณีตสวยงามไม่มีรอยแตกขาดราหรือตำหนิที่เกิดจากการทำลายของแมลงปรากฏในชิ้นงานให้เห็นเด่นชัดการป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากสารในปัจจุบันนี้กระทำโดยการอบด้วยควันกำมะถันและทาแลกเกอร์เคลือบอีกครั้งหนึ่งแต่วิธีการดังกล่าวสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้เพียงร้อยละ50เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกความชื้นก็จะเกิดเชื้อราได้อีกนอกจากนี้ควันกำมะถันที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวเมื่อทำปฏิกิริยากับไอน้ำในอากาศจะเกิดเป็นละอองกรดซัลฟูริกซึ่งมีผลต่อร่างกายผู้กระทำก็คือเกิดการกัดกร่อนระคายเคืองต่อผิวหนังและทางเดินหายใจเมื่อสูดดมเข้าไปปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยสำนักเทคโนโลยีชุมชนได้ศึกษาเทคโนโลยีในการป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากสารที่มีความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งมีกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนง่ายต่อการดำเนินการดังนี้ 1. นำเอาเส้นผักตบชวาหรือเส้นกกหรือเส้นตอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์จากสารนำมาล้างทำความสะอาดจากนั้นก็นำมาผึ่งให้แห้งหมาดๆ 2. นำเอาเส้นวัตถุดิบเหล่านั้นนำมาแช่ในสารละลายโซเดียมเบนโซเอทเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงจากนั้นนำเอาขึ้นผึ่งให้แห้งสนิทในที่ร่มซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้พร้อมที่จะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารต่อไปเทคโนโลยีป้องกันการเกิดเชื้อรานี้เป็นเทคโนโลยีที่ไม่เป็นพิษกับคนและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสารเคมีที่ใช้ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารจึงปลอดภัยต่อสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเห็นไหมคะว่าการป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากสารไม่ใช่เรื่องยากเลยหากเราแก้ไขปัญหานี้ได้ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศและที่สำคัญยังได้รับการรับรองมผช.อีกด้วยค่ะสนใจขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อได้ที่กลุ่มงานของใช้และสิ่งทอสำนักเทคโนโลยีชุมชนกรมวิทยาศาสตร์บริการโทร
02-201-7305หรืออีเมล supachai@dss.go.th สนใจเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสารสามารถขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร02-201-7252เว็บไซต์ siweb.dss.go.th และอีเมล info@dss.go.th